ก็เมื่อภิกษุทำให้หม้อไหวอยู่เป็นถุระใจทุกๆประโยคแต่ว่าเธอไม่ให้ไหวแล้วยังลงสู่ลัทธิธรรมแสดงถุระใจเสียแล้วย่อมพ้นได้ก็อาบัติที่เกิดก่อนเกิดก่อนในเพราะให้ไหวนี้ย่อมรังไปจำเดิมแต่สาประโยคทีเดียวในอัตถกถาชื่อกรุณันทีกล่าวว่าก็แลทุกกฎและปาจิตตีเหล่าใดในบุพพประโยค เธอแสดงสหประโยคแล้วอย่างลงสู่ลัชชีธรรมแล้วต้องไว้ทุกกฎและปาจิตตีเหล่านั้นทั้งหมดควรแสดงส่วนทุกกฎแม่มากในเพราะตัดหญ้าต้นไม้และเถาวันเป็นต้นที่เกิดขึ้นแล้วในที่นั้นในสหประโยคย่อมระงับไปเพราะถึงการขุดดินอาบัตทุกกฎเพราะเหตุขุดดินตัวเดียวเท่านั้นคงมีอยู่ทุกกฎแม้มากในเพราะการขุดย่อมระงับไป ในเพราะถึงการคุยอาบัตทุกฎกฎแม้มากในเพราะการคุยย่อมระงับไปเพราะการถึงการโกยขึ้นอาบัตทุกฎกฎแม้มากในเพราะการโกยขึ้นย่อมระงับไปเพราะถึงการจับต้องอาบัตทุกกฎแม้มากในเพราะการจับต้องย่อมระงับไปเพราะถึงการให้วันไหวก็แลครั้นเมื่อรัทชีธรรมเกิดขึ้นในขณะขุดดินเป็นต้น อาบัตแม้จะมีมากก็ตามทีเธอแสดงเพียงตัวเดียวเท่านั้นย่อมผลได้จริงอยู่ขึ้นชื่อว่าความระงับแห่งอาบัตที่เกิดขึ้นก่อนนี้มาแล้วในสูตรในอนุสาวนาทั้งหลายนั่นแลอย่างนี้ว่าทุกกฎเพราะยะติธุรใจเพราะกรรมะวาจาสองครั้งย่อมระงับไปแต่ความระงับแห่งอาบัตที่เกิดขึ้นก่อนในทุติยปาราชิกนี้ผู้ศึกษาควรทือเอาโดยประมาณ แห่งพระอัตกถา,าจาจา์ชนิลแลหลายบทว่าฐานาจาเวติอาปติปาราชิกะสะมีความว่าก็ภิสษุใดแม้ยังหม้อให้ไหวแล้วไม่ยังลงสู่รัทธิธรรมเลยยังหม้อนั้นให้เคลื่อนจากฐานแห่งหม้อโดยที่สุดแม้เพียงเส้นผมเดียวภิกษุนั้นต้องปาราชิกทีเดียวก็การยังทรับให้เคลื่อนจากฐานในคําว่าฐนาจาเวตินี้ พึงทราบโดยอาการ6อะไรบ้างข้อ1ภพิกษุจับปากหม้อรั้งมาตรงหน้าของตนยังที่สุดข้างข้างโน้นให้เลยโอกาสที่ที่สุดข้างนี้ถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกข้อ 2. ภพิกษุจับอย่างนั้นแล้วใสไปข้างหน้ายัางที่สุดข้างนี้ ให thi, 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 su, an, non, e b b ้เลยโอกาสที <H> ่ที่สุดข้างโน้นถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกข้อ3ภิกษุผลักไปข้างซ้ายก็ดีข้างขวาก็ดียังที่สุดข้างขวาให้เลยโอกาสที่ที่สุดข้างซ้ายถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกข้อ 4. ภิกษุให้ที่สุดข้างซ้าย เลยโอกาสที่ที่สุดข้างขวาถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกขอ้อ5้พิกษุยกขึ้นข้างบนให้พ้นจากพื้นแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกข้อหกพิกษุขุดดินกดลงข้างล่างยังขอบปากหม้อให้เลยโอกาสที่ก้นหม้อถูกต้องแล้วแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิก การให้เคลื่อนจากฐานสำหรับหม้ออันตั้งอยู่ในฐานเดียวพึงทราบโดยอาการหกอย่างนี้ด้วยประการชนี้ก็ถ้าเขาทําบ่วงที่ขอบปากหม้อแล้วตอกหลักโลหะหรือหลักไม้เก่นมีไม้ตะเคียนเป็นต้นลงในแผ่นดินแล้วเอาโซ่ล่ามที่หลักนั้นตั้งไว้หม้อที่ล่ามด้วยโซ่เส้นหนึ่งในทิศหนึ่งย่อมได้ฐานสอง ที่ล่ามด้วยโซ่หลายเส้นในสองสถึงสทิศย่อมได้ฐาน3 4ถึง5บรรดาหม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเดียวเป็นต้นนั้นภิกษุยกหลักแรกแห่งหม้อที่ล่ามไว้ที่หลักเดียวขึ้นก็ดีตัดโซ่ก็ดีต้องถูลดใจภายหลังให้หม้อเคลื่อนจากฐานแม้เพียงปลายเส้นผมโดยนัยะตามที่กล่าวแล้วนั่นแลต้องบาราชิก ถ้ายกหม้อขึ้นทีแรกต้องถุลัใจภายหลังให้หลักเคลื่อนจากฐานแม้เพียงปลายเส้นผมก็ดีตัดโซ่ก็ดีต้องปาราชิกในการยังที่สุดแม้แห่งหม้อที่ล่ามไว้ที่หลัก2・สอสาถึงสหลักให้เคลื่อนจากฐานก็ต้องปาราชิกโดยอุบายนั่นในหลักที่เหลือทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นถุลัใจถ้าไม่มีหลักเขาทำอะไรไว้ที่ปลายโซ่แล้วจึงสอดเข้าไป ที่รากไม้ซึ่งเกิดอยู่ในที่นั้นภิกูยยกหม้อขึ้นก่อนภายหลังจึงตัดรากไม้แล้วนำวลัยออกต้องปาราชิกถ้าไม่ตัดรากไม้แต่รูดให้วลัยเลื่อนไปข้างโนนและข้างนี้ยังรักษาอยู่แต่ถ้าแม้ยังไม่นำออกจากรากไม้เป็นแต่เอามือจับทำให้ไปในอากาศก็ต้องปราราชิก ความพิเศษในอธิการว่าด้วยหม้อที่สอดเข้าไว้ที่รากไม้นี้มีเท่านี้คําที่เหลือมีนัยยะดังกล่าวแล้วนั่นแลก็ชนบางพวกปลูกต้นใส่เป็นต้นไว้เบื้องบนหม้อเพื่อต้องการเป็นเครื่องหมายรากไม้เกี่ยวรัดหม้อตั้งอยู่พิสูจคิดว่าจากตัดรากไม้ลักหม้อไปกําลังตัดต้องทุกกดทุกๆประโยค ตัดแล้วทำโอกาสให้หม้อเคลื่อนจากฐานแม้เพียงปลายเส้นผมต้องปาราชิกเมื่อกำลังตัดรากไม้อยู่แลหม้อพลัดกลิ้งไปสู่ที่ลุ่มอย่างรักษาอยู่ก่อนยกขึ้นจากฐานที่หม้อกลิ้งไปต้องปาราชิกถ้าเมื่อตัดรากไม้ทั้งหลายแล้วหม้อยังตั้งอยู่ได้ด้วยเพียงรากไม้และิาษีนั้นมั่นใจว่าเมื่อตัดรากไม้นี้แล้วหม้อจากตกไป จึงตัดรากไม้นั้นพอตัดเสร็จต้องปาราชิกก็ทำหม้อตั้งอยู่ได้ด้วยรากเดียวเท่านั้นเหมือนสุกรติดอยู่ในบ่วงฉะนั้นสิ่งอะไรอะไรอื่นที่จะเกี่ยวไว้ไม่มีแม้เมื่อรากนั้นพอตัดขาดแล้วก็ต้องปาราชิกถ้าเขาวางก้อนหินแผ่นใหญ่ทับไว้บนหม้อพิสูจมีความประสงค์จะเอาท่อนไม้งัดก้อนหินนั้นออก จึงตัดต้นไม้ที่เกิดอยู่บนหม้อต้องทุกกดภิกษุตัดต้นไม้อันเกิดอยู่ที่ใกล้หม้อน้ำนั้นนำมาไม่ต้องทุกกดเพราะเป็นต้นไม้เกิดในที่นั้นแต่เมื่อตัดไม้เช่นนั้นต้องปาจิตตีสองบทว่าอัตโนภาชนะขตังมีความว่า ก็ถ้าภิกษุไม่สามารถจะยกเอาหม้อขึ้นได้จึงสอดภาชนะของตนเข้าไปเพื่อรับเอาทรัพย์ที่อยู่ในหม้อมีทายจิตจับต้องทรัพย์ภายในหม้อควรเก่ค่าห้ามาศกก็ตามเกินกว่าห้ามาศกก็ตามต้องอาบัตทุกกฎก็การกำหนดที่ท่านกล่าวไว้แล้วในพระบาลีนี้เพื่อกำหนดอาบัตประชิกเมื่อภิกษุจับต้องทรัพ์ แม้ย่อนกว่าห้ามาศกด้วยทถยจิตก็ต้องทุกกดเหมือนกันภิกษุรวมทรัพย์ให้เนื่องเป็นอันเดียวกันแล้วสอดภาชนะของตนเข้าไปอยู่เพียงใดภิกษุนั้นท่านเรียกว่าทําให้วันไหวเพียงนั้นในคําว่าผันทาเปตินี้อีกอย่างหนึ่งแม้เมื่อคุยเขียไปทางโน้นและทางนี้ ชื่อว่าทําให้หวันไหวเหมือนกันพิสูจนนั้นย่อมต้องถุลใจในการใด้พิสูจตัดความที่ซับเนื่องเป็นอันเดียวกันขาดแล้วซับที่อยู่ในหม้อก็มีอยู่ในหม้อนั่นเองแม้ที่อยู่ในภาชนะก็มีอยู่ในภาชนะเท่านั้นในการนั้นซับชื่อว่ามีอยู่ในภาชนะของตนแล้วครั้นเธอทําอย่างนั้นแล้วแม้ไม่ได้นําภาชนะออกจากหม้อก็าตามต้องปาราชิก กหาปณะ,ะที่ลอดออกทางช่องนิ้วมือแล้วจะไม่กระทบกหาปณะ,ะที่อยู่ในหม้อโดยวิธีใดภิกษุทำการกรรมเอาโดยวิธีนั้นชื่อว่าตัดกรรมเอาในคําว่ามุดถิงวาชินตตินี้แม้ภิกษุนั้นก็ต้องประราชิกบทว่าสุตารุนหังได้แก่ทรัพที่ร้อยไว้ในได้คําว่าสุตารุนหังนั่นเป็นชื่อของเครื่องประดับที่ร้อยไว้ในได้บ้าง ที่สำเร็จด้วยได้บ้างเครื่องประดับทั้งหลายมีสังวานเป็นต้นที่สำเร็จด้วยทองบ้างก็มีที่สำเร็จด้วยรูปยะบ้างก็มีที่สำเร็จด้วยได้บ้างก็มีถึงแม้สร้อยไข่มุกเป็นต้นก็ถึงการสงเคราะห์เข้าในสังวานเป็นต้นนี้นั่นแลผ้าสำหรับโพกศีรษะท่านเรียกว่าเวทนะทิสุมีทถยจิตจับต้องบรรดาทรัพย์ที่ร้อยไว้ในได้เป็นต้นเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งต้องทุกกฎ ทำให้หวันไหวต้องถุลรัดใจจับที่สุดสังวานแล้วไม่ได้ทำให้ลอยอยู่ในอากาศเพียงแต่ยกขึ้นเท่านั้นต้องถุลรัดใจก่อนในบทว่าคังสันโตนีหรตินีวินิฉัยดังนี้ในสังเขปอัตกาถาและมหาปัจจรีเป็นต้นท่านกล่าวไว้ว่าเมื่อพิกษุชักออกอยู่ซึ่งพันดะที่เขากระทำหม้อเต็มเสมอแล้วตั้งไว้บนหม้ออันเต็มแล้วก็ดีหรือซึ่งพันดะที่เขา กระทำเงื่อนอันหนึ่งไว้ที่ก้นหม้อเงื่อนอันหนึ่งไว้ที่ขอบปากหม้อตั้งไว้แล้วก็ดีเป็นถุลรจัยเมื่อให้พ้นจากปากหม้อเป็นบาราชิกส่วนพันดาใดาที่เขาใส่ไว้ในหม้ออันพร่องหรือในหม้อเปล่าเฉพาะโอกาสที่ตนถูกต้องเป็นฐานของพันดาดนั้นหม้อท,ทั้งหมดหาได้เป็นฐานไม่เพราะเหตุน,นั้นแม้เมื่อพิสูจั์พันดาดน,นออกไป ครั้นประมาณเช่นผมหนึ่งพ้นไปจากโอกาสที่พันดานั้นตั้งอยู่เป็นปาราชิกทันทีแต่เมื่อภิกษุยกขึ้นตรงๆจากหม้อที่เต็มหรือพร่องเมื่อพันดานั้นพอพ้นจากโอกาสอันที่สุดหม้อเบื้องต่ำตั้งอยู่แล้วเป็นปาราชิกพันดาอย่างใดยอย่างหนึ่งที่พอจะเป็นปาราชิกซึ่งเขาตั้งไว้ภายในหม้อ เมื่อภิกษุให้ไหวอยู่ในหม้อทั้งสิ้นและเมื่อชักเครื่องประดับมีสังวานเป็นต้นออกไปยังไม่เลยขอปากเพียงใดคงเป็นธุรจใจเพียงนั้นนั่นแลเพราะว่าหม้อแม้ทั้งหมดเป็นฐานของพันดาดนั้นส่วนในมหาอัตถกถาท่านกล่าวไว้ว่าที่แห่งหม้อที่ตั้งไว้เท่านั้นเป็นฐานหม้อทั้งหมดหาได้เป็นฐานไม่เพราะเหตุน,นั้นเมื่อภิกษุให้พ้นไปจากฐานที่ซึ่งเขา ตั้งไว้เดิมแม้เพียงปลายเส้นผมก็ต้องประราชิกทีเดียวเลยคำแห่งมหาอัตถกานั้นเป็นประมาณส่วนคำอัตถกานอกนี้ท่านกล่าวตามนัยยะแห่งการม้วนจีวรที่พาดอยู่บนราวจีวรของมิสุที่ไม่ได้ทำให้ไปในอากาศคําที่กล่าวไว้ในสังเขปอัตถกาเป็นต้นนั้นไม่ควรถือเอาเพราะพระวินัยทรควรตั้งอยู่ในวินิจฉัยที่หนัก ในเมื่อการวินิจฉัยวินัยมาถึงแล้วการปฏิบัตินี้เป็นธรรมดาในวินยัยอีกอย่างหนึ่งหม้อทั้งหมดไม่เป็นฐานแห่งพันดะที่ตั้งอยู่ภายในหม้อฉันใดคำแห่งสังเขปอัตกถาเป็นต้นนั้นบัณฑิตพึงทราบฉันนั้นเพราะบาลีว่าภิ่สุธรมรมพั์ให้เข้าไปในภาชนะของตอนก็ดีตัดกรรมเอาก็ดีดังนี้แลในมหาอัตกถาท่านกล่าวไว้ว่า เมื่อพิสุดื่มของที่เป็นน้ำอย่างใดอย่างหนึ่งมีเนยใสยเป็นต้นเมื่อเนอยใสยเป็นต้นนั้นมาดว่าเธอดื่มแล้วด้วยประโยคเดียวก็เป็นประราชิกแต่ในอัตถกถาทั้งหลายมีมหาปัจจรีเป็นต้นท่านแสดงวิภาคนี้ไว้ว่าเมื่อพิสุคร่ามาดื่มไม่ชักปากออกและเนยใสยเป็นต้นที่เข้าไปในลำคอยังไม่ได้บาดรวมกับที่อยู่ในปากจึงได้บาด ยงยังรักษาอยู่ก่อนแต่ในเวลาที่เนยใสยเป็นต้นอันตนกําหนดตัดด้วยคอนั่นเองย่อมเป็นปราชิกถ้าแม้ภิกษุกําหนดตัดด้วยริมผีปากทั้งสองข้างหุบรุมผีปากก็ต้องราชิกเหมือนกันแม้เมื่อดื่มด้วยก้านอุบลหลอดไม้ไผ่และหลอดอ้อเป็นต้นและถ้าที่อยู่ในลำคอนั่นแลได้ราคาบาทหนึ่งเป็นาราชิกถ้ารวมกับอยู่ในปากจึงได้บาทหนึ่งเมื่อเนอยใสยเป็นต้นนั้นสักว่าภิกษุ กำหนดตัดด้วยริมฝีปากทั้งสองข้างให้ความเนื่องเป็นอันเดียวกันกับที่อยู่ในก้านอุบลเป็นต้นขาตอนกันเป็นปาราชิกถ้ารวมกับที่อยู่ในก้านอุบลเป็นต้นจึงได้ราคาบาทหนึ่งเป็นปาราชิกในเมื่อมาดว่าภิกษุเอาเนิ้วมืออุดก้นแห่งกา้านอุบลเป็นต้นเสีย แต่เมื่อเนอยใสยเป็นต้นซึ่งมีราคาได้บาทหนึ่งยังไม่ไหลเข้าไปในลำคอทั้งในก้านอุบลเป็นต้นทั้งในปากแม้มีค่าเกินกว่าบาทหนึ่งแต่เป็นของเนื่องเป็นอันเดียวการตั้งอยู่ยังรักษาอยู่ก่อนแลคำแม่ทั้งหมดที่กล่าวในมหาปัจจรีเป็นต้นนั้นย่อมต้องกับนยายนีว่า ภิ <Net> สูุน์ทำซั์ให้ไปในภาชนะของตอนก็ดีตัดเอาเป็นกรรมก็ดีดังนี้เพราะเหตุนั้นคำที่ท่านกล่าวไว้ในอัตถกถามีมหาปัจจรีเป็นต้นนั้นเป็นอันท่านแสดงไว้ชอบแล้วเลในปัดนดาที่ติดเนื่องเป็นอันเดียวกันมีนัยยะเท่านี้ก่อนก็ถ้าภิกูุเอามือก็ดีบาดก็ดีภาชนะอย่างได้อย่างหนึ่งมีโอเป็นต้นก็ดีตักดื่มเนยใสเป็นต้น จะครบราคาบาทหนึ่งในประโยคใดเมื่อทำประโยคนั้นแล้วต้องปาร,ราชิกถ้าเนายใสเป็นต้นเป็นของมีราคามากใสภิกสุอาดถือเอาได้ราคาบาทหนึ่งด้วยเพียงประโยคเดียวแลแม้ด้วยกาบหอยในเมื่อยกขึ้นครั้งเดียวเท่านั้นเป็นปาร,ราชิก อันหนึ่งเมื่อภิกษุกดภาชนะให้จมลงแล้วตักเอาเนยสยเป็นต้นนั้นยังเนื่องเป็นอันเดียวกันเพียงใดยังรักษาอยู่เพียงนั้นเป็นปาราชิกด้วยการกําหนดตักแห่งคอปากหรือด้วยการยกขึ้นก็เนยสยหรือน้ํามันหรือน้ําพึ่งและน้ําอ้อยที่ใสเช่นกันกับน้ํามันนั่นแลภิกษุเอียงหม้อให้ไหลเข้าภาชนะของตนเมื่อใดเมื่อนั้นความเนื่องเป็นอันเดียวกันย่อมไม่มี เพราะเหตุที่สิ่งเหล่านั้นเป็นของใสเพราะฉะนั้นเมื่อเนอยใสเป็นต้นซึ่งได้ราคาบาทหนึ่งสักว่าลดอออกจากคอปากเป็นปาราชิกส่วนน้ำพึ่งและน้ำอ้อยที่เขาเคี่ยวตั้งไว้เหนียวคล้ายยางไม้เป็นของควรดึงไปมาได้เมื่อความรังเกียจเกิดขึ้นทิกสูอาจนำกลับคืนได้เพราะเป็นของติดกันเป็นอันเดียวกันนั่นเอง น้ำพึ่งและน้ำอ้อยชนิดนั้นแม้ออกจากขอบปากเข้าไปในภาชนะแล้วก็ชื่อว่ายังรักษาอยู่เพราะเป็นของติดเนื่องเป็นอันเดียวกันกับส่วนข้างนอกแต่พอเมื่อสักว่าขาดจากขอบปากแล้วจึงเป็นประราชิกแม้ภิกษุดใดใส่ผ้า,าเปลือกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือของอื่นมีท่อนหนังเป็นต้นชนิดใดชนิดหนึ่ง ซึ่งจะดื่มน้อยายหรือน้ำมันได้ราคาบาทหนึ่งอย่างแน่นอนลงในหม้อของผู้อื่นด้วยไถยจิตพอหลุดจากมือพิสูจนนั้นก็ต้องประราชิก